สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพาทุกคนมาไกลถึงพุทธมณฑลสาย3เลยค่ะกับร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยลุงป้าสาย3ค่ะตอนนี้คือเรามาถึงแล้วคิวยาวมากๆเลยเราไม่รู้ต้องไปเอาบัตรคิวเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันจริงๆอ่ะกะเวลาว่าจะมาเร็วกว่านี้ชั่วโมงนึงแต่ลุงจ้าลืมค่ะว่าวันนี้มีงานนะคะก็เลยมาเลทกว่าเดิมก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะเพราะว่ากลัวหมดก่อนไงเลยกะเวลาให้มาเร็วบัตรหยิบตรงนี้ใช่ไหมคะนี่อันนี้คือบัตรคิวที่148และนี่เป็นใบสั่งอาหารนะคะแล้วก็จะมีสั่งกลับบ้านด้วยเขาจะแยกตะกร้าเอาไว้มาใครอยากกินอะไรบ้างรายการอาหารนะคะก็จะมีเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวต้มยำจะบอกว่าร้านเนี้ยเขาโดดเด่นเรื่องราชากากหมูค่ะทุกคนก็คือกากหมูเขานะวันหนึ่งทอดเยอะมากเป็นแบบกระบะเลยนะคะราคาก็อยู่ประมาณ50บาท60บาทประมาณนี้นะมีต้มยำอย่างนี้แล้วก็น้ำติ๊กถูกนี้โอเคใครเอาอะไรบ้างครับเส้นเล็กต้มยำตัวเส้นเล็กต้มยำนะน้ำปะแห้งฮะแห้งสองติ๊กสองติ๊กก็มาโอเคเอาอะไรเพิ่มอีกไหมเพราะว่าคิวน่าจะยาวสั่งกะเพรากากหมูได้เลยจับกินเลยดิแต่ตอนนี้เราแอบดูคิวกันดีกว่าว่าคิวที่เท่าไหร่แล้วโทษนะคะตอนนี้คิวที่เท่าไหร่แล้วคะ126เรา148 126 20กว่าคิวก็น่าจะโอเค129แล้วโอเคเดี๋ยวไปหาที่นั่งรอกันนะคะตอนนี้เรามาเอาน้ำก่อนเพราะยังไม่ถึงคิวเราเลยเราก็เลยจะกินชินดูก่อนนะคะดีเลยเพราะว่าถึงคิวก็น่าจะทำงานพอดีตอนนี้รู้สึกง่วงมากเพราะว่ามันตื่นเช้าเราก็ตื่นเช้าไม่พอนั่งรถมาชั่วโมงกว่าแม่นอนในรถมันก็เลยจะมี energy ความเสื่อยชาอยู่นะคะA few moments later เรามาดูเวลากันค่ะทุกคนตอนนี้เที่ยง23นาทีเรามาถึงที่นี่10โมง20เอ้ย11โมง20ก็เท่ากับว่า1ชั่วโมงพอดีนะคะที่เราได้ทานก็คือพอได้โต๊ะก็ยังไม่ได้ทานนะรอออเดอร์สักพักหนึ่งเหมือนกันประมาณ20นาทีของกระจังนะคะเป็นเส้นบะหมี่นะแล้วเส้นบะหมี่ของกระจังแบบดูเป็นแบบเส้นแบบผอมๆบางๆหนูว่าต้องใส่มะนาวเพิ่มแต่ของหนูมันไม่มีมะนาวให้คือต้มยำค่อนข้างเข้มข้นนะคะกลมกล่อมแต่ว่ารู้สึกว่าติดหวานไปนิดนึงถ้าได้เปรี้ยวกว่านี้จะรู้สึกว่าต้มยำมันจะจี๊ดจ๊าดกว่านี้โอ้กรุบเลยเส้นใสเจ๋วเลยอร่อยเลยใช่ไหมแต่ลุงไม่ชิมออริจินอลก่อนเราก็เลยไม่รู้ว่าออริจินอลแบบรสชาติเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวต้องชิมของน้องไบรท์นะคะของก็จำเป็นน้ำนะคะลูกชิ้นเขาเหมือนลูกชิ้นลักบี้แบบไซส์จิ๋วอ่ะผมเรียกลูกชิ้นลักบี้เส้นอร่อยดีอ่ะพอได้กินไปจริงๆรู้สึกว่าแบบต้มยำคือเหมือนใช้พริกเหมือนเวลาเรากินพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ต้มโขงต้มที่มันเป็นขาหมูยักษ์ๆอ่ะนั่นอ่ะเล้งรสชาติแบบฟิลแบบพริกเล้งอ่ะไข่นี่ต้องไข่เป็ดค่ะตากล้องไม่เอาจริงหรอแบ่งให้ซีกนึงก็พอโอเคเปลี่ยนใจเลยนะเปลี่ยนใจนะยำมาตุ่มเยิ้มๆเนี่ยอร่อยเดี๋ยวดูว่ากากหมูที่มันคลุกน้ำเนี่ยมันจะเหี่ยวไหมนะคะใส่ซุปไปด้วยนี่เห็นไหมยังกรอบอยู่กรอบอันนี้มันชุบน้ำซุปเข้าไปอ่ะชุ่มมาก
กัดแล้วจะมีความกรอบแล้วแบบน้ำซุปแตกออกมาคือแบบซีดซาดอะแล้วก็ในนี้เขามีหมูเด้งด้วยนะคะก็คือในต้มยำเนี่ยจะมีหมูกรอบลูกชิ้นมีหมูเด้งนะคะอันนี้มีหมูเด้งด้วยนะคะหมูเขาไม่ค่อยแน่นมากอ่ะคือไม่เด้งมากง่ายๆเหมือนเป็นหมูบดแล้วก็หมูจริงๆอ่ะเอามาอัดอย่างเงี้ยเสียงขอชิมกากหมูก่อนได้ไหมอ่ะเพราะว่าของเรามันมีซุปไงอันนี้มันไม่มีซุปจะดูว่าจะแข็งหรือจะกรอบโอ้เสียงกรอบฟิลแคบหมูหน่อยแห้งๆชอบแบบมีน้ำมากกว่าแล้วก็สำหรับคนที่แบบหาหน้ามาเหมือนกระจังกรามมันไม่แข็งแรงถือว่าเคี้ยวได้นะคะไม่แข็งชิมกะเพรากากหมูดีกว่าไม่เคยกินมาก่อนเลยเค็มอ่ะเค็มน้ำเปล่าตัวเองก็นะเห็นน้องไว้บอกว่าเหมือนเขาใส่กระบะไว้แล้วใช่ไหมกระเพราอืมมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้แบบสดใหม่เท่าไหร่เรามาชิมหมูเดียวๆอะค่ะอันนี้เด้งขึ้นเมื่อเทียบกับเดี๋ยวไก่มิชลินอยุธยานี่ต่างกันเลยแบบคนละแบบเลยคนละแบบเนาะอันนั้นไก่ฉีกไงอันนั้นคือถ้ายังให้นึกถึงถ้าไปอยุธยาก็ยังอยากไปกินอยู่เลยอ่ะยังจะถึงอยู่นึกถึงตาตึงหัวใจอยู่เลยอ่ะอืมคืออร่อยจริงอันนั้นไม่ต้องปรุงใช่อย่างอันเนี้ยยังต้องปรุงแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่รู้สึกว่ามันยูนิคเท่าอยุธยาตอนที่ไปกินที่อยุธยารู้สึกว่าเขายูนิคมากๆแบบเหมือนเราหากินที่อื่นทดแทนไม่ได้อ่ะ wow. แต่อันนี้ยังรู้สึกว่ามันน่าจะมีที่ที่ทดแทนได้ถ้าอยากกินอะไรอย่างเงี้ยขอชิมซุปนะครับอันนี้จะเป็นซุปที่มากับกะเพราค่ะโอ้อร่อยนะน้ำซุปซุปหวานเลยซุปข้าวมันไก่เฮ้ทุกคนก็วันนี้นะคะเราปิดคลิปกันเท่านี้นะคะก็มาชิมแล้วกับก๋วยเตี๋ยวร้านดังที่แบบเห็นคนมารีวิวเยอะมากแล้วตอนเห็นกากหมูอ่ะเห็นเขาทอดเยอะรู้สึกว่าแบบน่ากินมากเลยอ่ะวันนี้ก็ได้มาสานฝันตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากตามมาจริงๆแล้วเขามีทั้งหมด3สาขาเขาบอกว่าคุณภาพของแต่ละสาขาเนี่ยคือเขาคอนโทรลให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอยากลองชิมก็จำว่าถ้าไม่ได้แบบอยากไม่เห็นว่าต้นสำหรับเป็นยังไงคนเยอะขนาดไหนเงี้ยแค่อยากลองชิมอ่ะก็ชิมสาขาใกล้บ้านก็ได้เพราะว่ามีที่ทองหล่อมีที่เพชรเกษมแล้วก็ที่นี่เนาะพุทธมณฑลใช่ไหมคะหรือว่าจะสั่งผ่านพวกฟู้ดแอปพลิเคชันก็ได้เพราะว่านี่เห็นพวก Delivery ก็คือมารับอาหารกันอยู่เรื่อยๆนะคะก็ไปสั่งทานที่บ้านได้โอเคค่ะวันนี้ไปละค่ะปิดคลิปแล้วนะจ๊ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันในการทำไงกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไปละค่ะบ๊ายบาย